Banana Top 10คลิปนี้ขอนำเสนอ6โน้ตบุ๊ก AMD น่าใช้ราคาดีราคาไม่เกิน 20,000 บาทปี2022ราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับก็เริ่มน่าเป็นห่วงกันอีกแล้วนะครับกับการระบาดอย่างต่อเนื่องหลายคนเนี่ยอาจจะต้องเริ่มกลับไปใช้ชีวิตแบบ work from home กันอีกครั้งซึ่งการทำงานที่บ้านที่ดีเนี่ยนะฮะเราต้องมีโน้ตบุ๊กเจ๋งๆเอาไว้ข้างกายครับซึ่ง Banana Top 10คลิปนี้ก็มีโน้ตบุ๊กทำงานราคาไม่เกิน 20,000 บาทมาแนะนำกันอีกด้วยถึง6รุ่นกันเลยซึ่งแต่ละรุ่นนั้นเนี่ยนะครับถึงราคาจะถูกแต่รับประกันว่าทำงานได้แรงเร็วแน่นอนเพราะว่าได้ CPU อย่าง AMD มาด้วยการพัฒนาของ AMD ที่ทำให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้ทรงประสิทธิภาพอีกทั้งยังระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมก็ทำให้การทำงานหนักเบาของเรานั้นสบายๆอย่างแน่นอนครับแต่จะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย Acer Aspire A315มาที่โน้ตบุ๊กตัวแรงครับกับตัวที่ราคาถูกจนน่าตกใจเพราะราคาแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นกับ Acer Aspire A315 โน้ตบุ๊กขนาดกระทัดรัดดีไซน์แจ่มพกพาสะดวกแต่ก็ทำงานได้ดีตัวโน้ตบุ๊กมากับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วแบบ IPS ความละเอียด Full HD ที่แม้จะมีหน้าจอใหญ่แต่มีน้ำหนักเครื่องที่ไม่หนักเลยมีน้ำหนักแค่ 1.81 กิโลกรัมเท่านั้นเองส่วนเรื่องการทำงานครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ทำงานเอกสารได้สบายๆด้วย CPU AMDAthlon Silver 3050U บวกกับแรม 4GB การ์ดจอเป็น AMD Radeon ฮาร์ดดิสก์ก็ให้มาเพียงพอที่ 500GB ทำให้การทำงานแอปโหลดเร็วขึ้นกราฟิกและมัลติทัสก็ทำได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยส่วนใครที่ต้องการประชุมออนไลน์ครับหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ทำได้เช่นเดียวกันเพราะมี Acer Webcam ให้มาอีกด้วยนะครับด้านสายเอนเตอร์เทนก็ดูหนังได้เต็มตาคมชัดด้วยระบบสี Acer Color Intelligent ที่ช่วยปรับสีและความสว่างของจอภาพโดยไม่ทำให้ความอิ่มตัวของสีเกินดังนั้นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ช่างเหมาะกับการไว้ทำงานทั่วไปเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์หรือดูหนังดูซีรีส์ในราคาเบาสุดเบาเหลือเกิน Acer Aspire A315 ราคา 11,990 บาท HP 15Sมาต่อกันที่โน้ตบุ๊กตัวที่2นะครับที่ขยับสเปคจากรุ่นแรกขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในเรทราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนเดิมกับ HP Notebook 15S โน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วที่ดีไซน์ดูพรีเมียมเกินราคาพกพาง่ายกับน้ำหนักแค่ 1.7 กิโลกรัมซึ่งตัวนี้นะครับจะมีแบตที่อึดใช้งานได้ทั้งวันกับแบตขนาด 45 วัตต์จำนวน 3 เซลล์เรียกว่าตอบโจทย์สายทำงานชิลตามร้านกาแฟแน่นอนด้านการทำงานนะครับก็ทำงานทั่วไปได้อย่างปกติกับ CPU AMD Athlon Silver 3150U บวกแรม 4GB การ์ดจอเป็น AMD Radeon Graphics ฮาร์ดดิสก์แบบ PCIe ขนาดที่ 256GB ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มาแบบครบๆ Super Speed USB Type-C 1ช่อง Super Speed USB Type-A 5Gbps 2ช่องยังมีกล้อง HP True Vision 720p HD Camera พร้อมไมโครโฟนให้มาอีกด้วยถือเป็นอีกรุ่นที่คุ้มค่ามากๆในราคาหมื่นต้น HP 15S ราคา 13,990 บาท Dell Inspiron 3505ถ้าพูดถึงโน้ตบุ๊กทำงานที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกเดลก็คือหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนครับและทางด้านของเดลเองก็มีโน้ตบุ๊กราคาสบายกระเป๋าที่ทำงานโอเคเหมือนกันนั่นก็คือเดล Inspiron 3505มีงานดีไซน์ที่หรูหราพรีเมียมตามสไตล์เดลที่มีความแข็งแรงและความเบาเพียง 1.83 กิโลกรัมพร้อมลุยไปทำงานกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาตัวจอก็มากับจอขนาด 15.6 นิ้วและมากับระบบเดล Cinema ที่มีสีภาพเหมือนดูหนังในโรงภาพยนตร์เลยเดียวและยังถนอมสายตาของเราอีกด้วยเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่เว็บแคมแบบ widescreen HD 720p พร้อมไมโครโฟนให้มาอีกด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มาอย่างเพียงพอส่วนการใช้งานตัว Dell Inspiron 3505ถือว่าสเปคดีมากในราคาไม่ถึง 20,000 บาทเพราะได้ CPU AMD Ryzen 3 3250U ความเร็ว 2.6 GHz RAM 8GB DDR4 ฮาร์ดดิสก์เป็น SSD แบบ M.2 ขนาด 256GB
ไว้ส่วนการ์ดจอครับก็ใช้การ์ดจอออนบอร์ดถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทำงานออกแบบกราฟิกเบาๆได้เลยทีเดียวและที่ดีมากๆนั้นก็คือโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมี Dell Mobile Connect ที่เราสามารถเชื่อมต่อมือถือเข้ากับ Dell Inspiron 3505ทำให้สามารถโทรออกส่งข้อความและรับการแจ้งเตือนได้ Dell Inspiron 3505ราคา 15,990 บาท Asus M515 โน้ตบุ๊ก AMD ราคาประหยัดตัวต่อมาทาง Asus ก็กลัวน้อยหน้าแบรนด์อื่นครับเลยขอส่งตัว Asus M515DA เข้ามาประกวดกันหน่อยซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยราคาสเปคความสามารถถือว่าคุ้มค่ามากๆอีกตัวตัว CPU ใช้ AMD Ryzen 3 3250U ความเร็ว 2.6 กิกะเฮิรตซ์ RAM 4 GB DDR4 ฮาร์ดดิสก์เป็น SSD แบบ M.2 ที่512กิกะไบต์ส่วนการ์ดจอครับก็ได้ตัว AMD Radeon Graphicมาอีกด้วยก็สามารถทำงานเบาๆด้านเอกสารจนไปยังงานออกแบบหรือตัดต่อได้เลยตัวหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วออกแบบด้วยเทคโนโลยี Nano Edge ทำให้มีพื้นที่หน้าจอที่กว้างขึ้นเพิ่มพื้นที่การทำงานและดูซีรีส์และยังทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะตัวเครื่องนี้นะครับมีมุมมองที่กว้างขึ้นถึง178องศาให้มุมมองที่สบายตาไม่ปวดตาเวลาใช้งานนานๆส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ให้มาแบบครบๆแม้จะเป็นตัวเครื่องที่บางและเบาจะเป็น Type-C Type-A HDMI LAN ก็มีให้ครบหมดแหละครับแถมมีกล้องเว็บแคมมาให้อีกด้วยเช่นเดียวกันใครที่เป็นสาวก Asus กำลังมองหาโน้ตบุ๊กคุ้มค่าราคาถูกรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆไปเลย Asus M515 ราคา 15,990 บาท Lenovo IdeaPad Slim 3โน้ตบุ๊กตัวต่อมาครับขอยกโน้ตบุ๊กที่ออกมาเพื่อสายทำงานและเอนเตอร์เทนโดยเฉพาะดีกว่ากับ Lenovo IdeaPad Slim 3ที่เรียกได้ว่าจะทำงานก็ได้เล่นเกมก็โอเคตัว CPU ครับใช้ของดีอย่าง AMD Ryzen 3 5300U ความเร็ว 2.6 กิกะเฮิรตซ์ RAM 4 GB ฮาร์ดดิสก์เป็น SSD แบบ M.2 ขนาด256 GB ส่วนการ์ดจอนะครับก็ใช้ของดีอย่าง AMD Radeon Graphics ถือว่าสเปคนั้นครอบคลุมทั้งการทำงานหนักและเล่นเกมเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับถึงสเปคจะแรงการระบายความร้อนก็ทำได้ดีมากๆครับมั่นใจได้เลยครับว่าแม้จะทำงานหรือเล่นเกมหนักแค่ไหนเครื่องก็จะไม่โอเวอร์ฮีทจนพังคามืออย่างแน่นอนครับมีหน้าจอ 15.6 นิ้วที่ให้สีสันสวยคมชัดไม่เสียอรรถรสในการดูซีรีส์และเล่นเกมเลยแม้แต่น้อยครับการพกพาก็พกพาไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกสบายด้วยน้ำหนักเพียงแค่ 1.6 กิโลกรัมมีโซลูชันอย่าง Eye Care เพื่อลดแสงสีฟ้าต่ำที่เป็นอันตรายมีการป้องกันเสียงรบกวนครับเวลาที่เรามีประชุมหรือเรียนออนไลน์ดังนั้นเนี่ยถ้าต้องการโน้ตบุ๊กที่ครบทุกการใช้งาน Lenovo IdeaPad Slim 3ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งในเรทราคานี้เลยล่ะครับ Lenovo IdeaPad Slim 3ราคา 16,490 บาท MSI Modern 15ปิดท้ายกันด้วยโน้ตบุ๊กสายทำงานตัวสุดท้ายที่ถือว่าร้อนแรงมากๆและต้องบอกเลยนะว่ารุ่นนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในเรทราคาที่ไม่ถึง 20,000 บาทกับ MSI Modern 15ซึ่งถือว่าราคาและสเปคเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวล่ะครับ CPU เป็น AMD Ryzen 5 5500U ความเร็ว 2.1 กิกะเฮิรตซ์ RAM ก็จัดหนักจัดเต็มให้มาที่8 GB แบบ DDR4 3200เมกะเฮิรตซ์ส่วนฮาร์ดดิสก์นั้นเป็น SSD แบบ NVMe ขนาด512 กิกะไบต์การ์ดจอเป็น AMD Radeon Graphics ดูจากสเปคแล้วเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่า MSI เนี่ยให้สเปคมาแบบไม่กั๊กจริงๆจะทำงานกี่หน้าต่างไฟล์งานหนักขนาดไหนก็ทำไปเลยครับชิลๆเรื่องดีไซน์เลยครับก็สวยงามสมชื่อโมเดิร์นเพราะออกแบบได้ลงตัวและทันสมัยสุดๆเลยตัววัสดุใช้อลูมิเนียมที่เบาและบางเฉียบมีน้ำหนักเพียงแค่ 1.6 กิโลกรัมทำให้พกพาสะดวกและมีสไตล์ในทุกที่ตัวคีย์บอร์ดก็ออกแบบมาสุดลงตัวด้วยขนาดคีย์แคป 1.5 มิลลิเมตรแถมตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็ยังเรืองแสงช่วยพิมพ์งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับด้านพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ให้มาแบบตอบโจทย์การทำงานในสมัยใหม่มากๆเลยมีทั้งไมโครSD, HDMI 4K, USB-C 3.2, USB-A 3.2 อีก3พอร์ตให้มาครบไม่มีขาดเลยใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กราคาเบาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานหนักสายตัดต่อออกแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องชื่นชอบอย่างมากเลยครับก็จัดไปได้เลย MSI Modern 15ราคา 18,990 บาท
ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก AMD สายทำงานราคาประหยัดที่จะทำให้การทำงานของเพื่อนๆนั้นราบรื่นแบบไม่มีปัญหาเลยแหละครับใครที่สนใจรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปจับเข้าไปทดลองใช้และสอบถามกันได้เลยที่หน้าร้านบานาน่าหรือจะช็อปออนไลน์กันก็ได้นะครับทำงานที่บ้านไปชิวๆรอของไปถึงได้เลยที่ www.bnn.in.th รับรองมีของให้เพื่อนๆได้ช็อปแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับบานาน่าตัวเทงก็หมดเวลาลงแล้วครับผมนายโดนัทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ